สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะมีคอมเมนต์สำหรับน้องๆบอกว่าอยากให้สอนการติดสติ๊กเกอร์น้ำจริงๆแล้วก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่คือว่าก็ประกอบมาหลายตัววันนี้จะมาสาธิตวิธีการติดที่ถูกต้องตอนแรกก็ไม่รู้เลยสติ๊กเกอร์น้ำอ่ะเท่าที่รู้มาจากสมัยก่อนเนี่ยคือมันต้องไปแช่น้ำแล้วก็ไปแปะปรากฏว่าลองไปติดดูเฮ้ยมันไม่อยู่เว้ยทำไมมันไม่อยู่มันเป็นเพราะอะไรยังไงก็แล้วแต่ไปหาเหตุผลมาเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนที่ทำพวกโมเดลของทามิยะเนี่ยสติ๊กเกอร์น้ำอ่ะเราแช่น้ำแล้วก็ไปแปะมันยังมีกาวเหลืออยู่แต่ถ้าเกิดเป็นของบันไดเนี่ยเท่าที่ในความรู้สึกของผมนะก็คือว่าถ้าเกิดเอาไปแช่น้ำเลยให้มันหลุดเองของบันไดเนี่ยให้มันลอยออกมาเนี่ยเอาไปติดสุดท้ายมันก็หลุดนะเพราะว่าเนื้อกาวมันไม่มีแต่เนี้ยถ้าเกิดเป็นของบันไดเนี่ยมันก็มีวิธีของมันเดี๋ยวมาดูวิธีการติดดีกว่าวันนี้จะทำลองติดกับซากูทูให้ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาดูกันมาอย่างที่เมื่อกี้นี้เปิดหัวไปนะว่าต้องทำอะไรบ้างเรามีอุปกรณ์ดีกว่าดูอุปกรณ์ดีกว่าจริงๆแล้วคือก็มันไม่มีอะไรมากนะก็คือ1น้ำหิวไม่ใช่น้ำนะสำหรับให้ละลายสติ๊กเกอร์น้ำนะก็คือมีน้ำมีภาชนะกรรไกรหรือคัตเตอร์แล้วก็คัตเตอร์บัดนะครับหรือกระดาษทิชชู่ที่สำคัญก็คือมาร์คซอฟเตอร์นะครับแล้วก็มาร์คเซตเตอร์นะครับผม2ตัวนี้เคยบอกไปแล้วว่ามันทำอะไรมาร์คซอฟเตอร์กับมาร์คเซตเตอร์เนี่ยคือจริงๆแล้ววิธีการติดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สติ๊กเกอร์น้ำเนี่ยแช่ไปในน้ำให้มันหลุดเนี่ยเนื้อกาวเนี่ยมันอาจจะไม่มีในเนื้อของสติ๊กเกอร์ 100% ถ้าเกิดมันแห้งไปแล้วมันอาจจะหลุดได้นะฮะเราก็ใช้ไอตัวมาร์คเซตเตอร์เนี่ยทาเข้าไปที่พื้นผิวก่อนนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้แปะเข้าไปแล้วก็เอาคัตเติ้ลบัดรูดรูดรูดหรือถ้าเกิดอยากให้มันอยู่อีกก็เอามาร์คเซตเตอร์ตัวนี้ทาทับอีกทีอันนี้มันก็จะอยู่ติดแน่นนะฮะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้มาร์คซอฟเตอร์เนี่ยมีไว้ทำไมก็คือมาร์คซอฟเตอร์เนี่ยเอาไว้สำหรับที่ว่าเนื้อของสติ๊กเกอร์น้ำเนี่ยมันเข้าไปอยู่ตามโค้งตามร่องเนี่ยตัวนี้จะทำให้มันนิ่มขึ้นเข้าไปในซอกเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ใช้มาร์คเซตเตอร์เนี่ยแปะทาทับขึ้นมาอีกทีมันก็จะโค้งเข้าลูกหรือใครบางคนเขาก็จะไปพ่นเคลือบพ่นเคลียเงาเคลียด้านอะไรก็แล้วแต่นะฮะวิธีการติดเนี่ยมันก็จะมีสติ๊กเกอร์น้ำอันเนี้ยเราจะมาติดตรงไหล่ของซากุนะฮะเราก็จะดูว่าเนี่ยมันเบอร์อะไรแค่นั้นเองคือจริงๆแล้วอันเนี้ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่ะตรงไหล่นะเห็นไหมตรงไหล่ของซากุเนี่ยตรงนี้นะมันก็จะมีเบอร์1นี่เบอร์1ก็คืออยู่ด้านบนนี้นะฮะก็ใช้เบอร์1เบอร์2มันก็อยู่ตรงนี้เบอร์2นะนี่เห็นมั้ยฮะให้ดูกันชัดๆนี่เบอร์3อันนี้มันก็จะแปะทับเข้าไปอีกทีนึงนะฮะแค่นั้นเองจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นชิ้น2อันอย่างเงี้ยวิธีการติดเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยก็คือว่าอย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขาจะติดเนี่ยง่ายๆเลยอย่างเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยคือถ้าเกิดจะแช่เข้าไปในน้ำเนี่ยมันก็ต้องจะมันเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยวิธีการง่ายๆนะเขาก็จะตัดแยกกันเลยแต่ละเบอร์แยกชิ้นกันเลยนะครับถ้าเกิดมันเป็นชิ้นใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดบางคนที่แบบว่ามือนิ่งๆเนี่ยเขาก็จะแช่ไปเลยทั้งอันนะฮะเพื่ออะไรแล้วตัดอย่างเงี้ยเพื่ออะไรตัดอย่างเงี้ยเพื่อใส่เข้าไปแล้วก็มาทาบแบบนี้แล้วก็ลูดเดี๋ยวทำให้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตแช่ก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะมาดูในเรื่องของสติ๊กเกอร์น้ำเนี่ยเราดูพื้นผิวของมันก่อนนะครับให้ดูพื้นผิวของมันว่ามันมีที่เราจะแปะเนี่ยมีรอยขรุขระหรือว่ารอยคัตเตอร์รอยครีมตัดหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดสมมติว่ามันมีรอยแล้วก็แต่งผิวมานิดนึงนะให้มันเนียนๆอย่างบางคนเขาก็ใช้ที่ขัดมาขัดนะฮะเนี่ยอย่างของผมมาดูแล้วเฮ้ยมันไม่มีอะไรมากอะแต่งให้มันเรียบๆก็ถือว่าพอใช้ได้นะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาสติ๊กเกอร์น้ำเนี่ยแช่น้ำไปเลยจุ่มน้ำไปเลยนะฮะก็รอให้มันแยกตัวออกจากกันนะครับผมระหว่างรอ
นะครับเราก็มาดูว่าตัวอื่นเราจะแปะตรงไหนเราก็ตัดมันจะได้ง่ายๆนะครับขั้นตอนต่อไปครับอันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะแปะติ๊กเกอร์อันไหนนะครับเราก็ใช้มาร์คเซตเตอร์เนี่ยควรที่จะเขย่านะครับมาร์คเซตเตอร์สีมันขุ่นๆมันมีตะกอนนะครับมันก็อาจจะมีการนอนก้นเราก็เขย่ามันนะฮะเรารู้ว่าเราจะแปะอันนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็สร้างผิวกาวให้มันไว้ก่อนนะครับแปะไว้นะครับผมง่ายๆก็คือว่าเอามาร์คเซตเตอร์เนี่ยแปะไว้ส่วนที่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะติดกันนะครับผมอีกอันนึงสิ่งที่คือต้องมีก็คือครีมนะครับเอาไว้จับแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็ไล่ดูว่าเอ๊ะมันใช้ได้หรือยังตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันลอกออกจากกันแล้วอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับอย่างบางคนเนี่ยที่ว่ามันมีแผ่นเยอะๆเลยรวมกันน่ะเขาแช่แล้วก็มาจิ้มทีละอันถ้าเป็นอันเล็กๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาแต่ให้ชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะแนะนำให้ตัดออกนะครับผมมาดูใกล้ๆครับแนะนำให้ตัดออกนะเป็นชิ้นใหญ่ๆวิธีการแปะนะแล้วก็แปะจับลูดลงไปอย่างงี้ครับลูดลงไปอย่างงี้นะก็ปล่อยมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันนะแล้วก็แต่งมันนะครับขยับมันให้มันเข้าไปในพื้นที่ที่มันจะเข้าไปได้นะครับตามตำแหน่งของมันเลยแล้วก็เอานิ้วแตะไปตอนนี้เห็นไหมฮะมันเป็นพื้นผิวไม่เรียบเราก็ต้องใช้ตัวนี้ครับมาร์คซอฟเตอร์ช่วยนะฮะแต่ก่อนหน้านี้คือเราจะรูดก่อนนะครับเราจะใช้คัตเติ้ลบัดรูดให้มันแนบก่อนครั้งหนึ่งนะครับผมถ้ามันไม่เข้าก็มาร์คเซตเตอร์แล้วเราก็เอาคัตเติ้ลบัดรูดนะรูดหมุนไปรูดหมุนไปนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้โอเคแต่คือมันไม่เข้าโค้งนะครับเราใช้นี่เลยอย่างที่บอกครับมาร์คซอฟเตอร์ครับทาลงไปเลยอันนี้นะครับเราก็จะมาติดดีคอร์หนามให้เห็นกันไปเลยว่าไอ้ส่วนที่มันโค้งเนี่ยเราใช้มาร์คเซตเตอร์แล้วพอแปะไปมันก็ยังเป็นนูนๆ นะครับเราก็ใช้มาร์คซอฟเตอร์นะครับทาไปแล้วก็ทาทิ้งไว้อย่างนี้นะครับก็รอให้มันนิ่มอีกนิดนึงสักครู่แล้วก็รอสักครู่นะครับนี่นะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รอแล้วเราก็ใช้คัตเติ้ลบัดเนี่ยครับจุ่มน้ำนะฮะรูดนี่อันต่อไปก็คือเราก็แต้มตรงนี้แต้มไปเลยแต้มไปก่อนเลยปั๊บเขาให้นี่แล้วก็ใช้อันนี้จับให้เข้าตำแหน่งนะครับไม่ต้องกลัวเบี้ยนะครับเพราะมันเบี้ยวแน่ๆเสร็จปุ๊บเราก็ใช้นี้เลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะอาจจะไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่มันคงยังไม่แห้งดีนะครับผมก็ต้องรอไปพอติดแล้วมันก็สวยนะอย่าเข้าใกล้ใกล้มากเดี๋ยวไม่เนียนเฮ้โอเคติดสติกเกอร์น้ำเนี่ยมันก็จะไปเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันเนี้ยมันโค้งเยอะมากเลยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะติดยากนิดนึงก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆที่ให้ลองสาธิตการติดสติกเกอร์น้ำให้ดูก็อย่างที่บอกก็คือว่าเตรียมพื้นผิวให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้
อุปกรณ์อะไรบ้างก็ตามนั้นนะฮะแล้วก็ใช้ไอตัวช่วยคือมาร์คเซตเตอร์กับมาร์คซอฟเตอร์นะแล้วก็คัตตันบัตค่อยๆมือต้องนิ่มๆเบาๆเลยนะฮะก็อาจจะเป็นประโยชน์นะฮะไม่มากก็น้อยนะฮะวันนี้ขอกราบลาไปก่อนนะครับผมมีอะไรให้ทดลองหรือว่าแนะนำนะก็บอกมาได้นะคอมเมนต์มาเลยนะว่าให้ทดลองอะไรหรือใหช่วยหาข้อมูลอะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ไปก่อนครับกับการติดสติกเกอร์น้ำไฟแล้วครับบ๊ายบายโย